ใครที่เขาเริ่มรู้สึกว่าค้าขายไม่ดีลูกค้าไม่เข้าเงียบสงัดคุณต้องทำวิธีการนี้ค่ะท่านผู้ชมเจ้าขามีอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่ท่านมีมาฝากกันคุณขาคนโบราณสมัยก่อนค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะใครที่เขาเริ่มรู้สึกว่าค้าขายไม่ดีรู้สึกว่าติดขัดทุกอย่างเรื่องการค้าขายลูกค้าไม่เข้าเงียบสงัดคุณต้องทำวิธีการนี้ค่ะเดียนเคยลองมาแล้วเลิศมากคุณขาต้องบอกนี้ค่ะใครหลายคนนะคะถ้าเกิดมีโอกาสได้มาให้อาหารปลาเนี่ยการให้อาหารปลาเปรียบเสมือนปลามารุมมาตุ้มเปรียบเสมือนลูกค้าจะเข้ามารุมมาตุ้มเช่นกันค่ะ wow. ดิฉันเวลามาฮะฉันก็จะทำเป็นกระสอบแบบนี้คุณขาเอานี่ตามกำลังนะอาจจะซื้อสักถุงเล็กๆซื้อสักกล่องเล็กๆใส่ภาชนะเล็กๆก็ได้ฮะเอาตามกำลังฮะแต่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้คุณขาเรามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานฮะของฉันเวลาได้มาฉันจะเอามือเนี่ยจับแตะไปที่ถังอาหารหรือถุงอาหารฮะแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบารมีองค์พระแม่คงคาบัดนี้ข้าพเจ้าได้ตระเตรียมอาหารเพื่อมาเลี้ยงบริวารของท่านขอให้การให้อาหารปลาในครั้งนี้ส่งผลให้ลูกค้ามารุมมาตุ้มส่งผลให้ข้าพเจ้าคำมาค้าขึ้นค้าขายดีแบบมารุมมาตุ้มค่ะพอพูดตรงนี้จบประโยคนี้จบปั๊บนะคะคุณก็ตักเลยค่ะคุณขาเนี่ยคุณตักเลยนะคะปั๊บเลยค่ะแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วคุณดูนะขอให้ลูกค้ามารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มค่ะคุณต้องพูดคำว่ามารุมมาตุ้มด้วยนะคะคุณขาท่านผู้ชมนี่ไงเห็นไหมคุณเห็นปลาไหมปลากินแบบมารุมมาตุ้มค่ะขอให้มารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มขอให้ข้าพเจ้าค้าขายดีมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือเคล็ดลับค่ะเขาเรียกเหมือนกับปลามารุมมาตุ้มเปรียบเสมือนลูกค้ามารุมมาตุ้มคุณลองทำดูใครเป็นพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายออนไลน์พ่อค้าแม่ขายทุกชนิดเลยค่ะคุณขาหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็จะเอาเป็นถังแล้วคุณขาอึ๊บอ่ะดูนะขอให้มารุมมาตุ้ม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 ค่ะสาธุ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 ค่ะคุณขาท่านผู้ชมหลายๆครั้งที่ดิฉันเนี่ยมาทำบางทีเนี่ยฉันไปออกนอกไปต่างจังหวัดคุณแล้วก็ไปทำในแม่น้ำซึ่งปลาเยอะมากค่ะเวลาเราให้อาหารปลาเราดูจำนวนปลาด้วยนะคะคุณอันเนี้ยปลาที่เนี่ยย่านนี้เยอะ1กระสอบไปได้นี่จะทำทั้งหมด1กระสอบค่ะคุณขาแน่นอนค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามทุกช่องทางของดิฉันได้คุณขาสำหรับใครหลายคนนะคะอยากจะติดต่อดิฉันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบลายเซ็นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องออกแบบตัวเลขต่างๆหรือดูดวงคุณขาสามารถติดต่อได้ที่นะคะ contact ค่ะด้านล่างนี้เลยค่ะ